ญหากลิ่นภายในสาวๆให้อยู่หมัดด้วยวิธีนี้ปัญหากลิ่นภายในนะคะเป็นปัญหาที่ส่งผลต่อความมั่นใจมากๆในชีวิตประจำวันการจะจัดการกับปัญหากลิ่นนะคะเราต้องมาทำความเข้าใจกับกลไกธรรมชาติก่อนกลไกธรรมชาติกลิ่นมาจากไหนมาจากสมดุลแบคทีเรียที่อยู่ในช่องคลอดสาวๆถ้ามันเปลี่ยนไปนะคะชนิดไม่ดีมากกว่าชนิดดีนะคะก็จะทำให้กลิ่นอ่ะออกมาได้แล้วแบบไหนหรือว่าปัจจัยอะไรที่ทำให้สมดุลของแบคทีเรียเปลี่ยนไปอย่างแรกนะคะก็คือการส่วนล้างช่องคลอดบ่อยๆการส่วนล้างทำให้แบคทีเรียชนิดไม่ดีเติบโตขึ้นได้อย่างที่สองนะคะก็คือการมีเพศสัมพันธ์เนื่องจากน้ำอสุจิมีความเป็นด่างสูงส่งผลให้ค่า pH ภายในช่องคลอดเปลี่ยนทำให้เชื้อแบคทีเรียชนิดไม่ดีเติบโตขึ้นได้ค่ะอย่างที่สามนะคะก็คือช่องคลอดมีภาวะอักเสบอาจจะมาจากการแพ้หรือว่าระคายเคืองจากผ้าอนามัยหรือว่าแพ้ถุงยางเป็นต้นเมื่อมีการอักเสบนะคะจะส่งผลให้แบคทีเรียชนิดไม่ดีเพิ่มขึ้นได้ง่ายเมื่อรู้ปัญหาแล้วเราจะแก้ปัญหานี้ได้อย่างไรโดยธรรมชาตินะคะถ้ามดลูกกระชับแข็งแรงมดลูกก็จะขับของเสียออกมาได้ดีก็จะทำให้มดลูกของเราสะอาดเมื่อมดลูกสะอาดโอกาสที่แบคทีเรียชนิดไม่ดีเติบโตยากทำให้มีโอกาสน้อยที่จะเกิดปัญหากลิ่นแล้วเราจะทำอย่างไรเพื่อให้มดลูกกระชับแข็งแรงนั่นก็คือพยายามใส่ใจในเรื่องของฮอร์โมนเพศให้เป็นปกติแต่ใครที่อายุเกิน40ปีก็จะมีเรื่องของความเสื่อมเข้ามาเกี่ยวข้องดังนั้นนะคะก็จะเป็นเรื่องยากที่แก้ไขได้จำเป็นต้องหาตัวช่วยด้วยการทานอาหารหรือว่าสมุนไพรที่อยู่ในกลุ่มไฟโตเอสโตรเจนที่ใหม่สดแล้วก็มีคุณภาพเสริมเข้ามาเพื่อให้ฮอร์โมนเพศเป็นปกติเท่านี้มดลูกก็จะกระชับแข็งแรงปัญหากลิ่นภายในก็จะห่างไกลเราไปอีกนานสุดท้ายนะคะสำหรับใครที่มีปัญหากลิ่นภายในอยากจะปรึกษาสามารถถามใต้โพสต์ได้เลยค่ะส่วนใครอยากปรึกษาแบบส่วนตัวนะคะสามารถจิ้มลิงก์ที่โปรไฟล์เข้ามาพูดคุยกันได้ถ้าคลิปนี้ดีมีประโยชน์นะคะฝากกดติดตามกดแชร์ให้ช่องดีโตเจนด้วยนะคะขอบคุณค่ะ